ทำมุนขาหน้ากากอะไรมาค่ะขาซื้อได้หรือยังคะเมื่อวานนี้แม่สั่งไปแล้วนี่ไงจากในแอปนี้ชิ้นละ5บาทเฮ้ยเจ้าทำมุนอุ้ยดีมากเลยแต่ว่าถ้าส่ง 1,000 บาทกล่องละ1,000บาทถ้าส่งกล่องละ1,000ค่ะแล้วทำไมมันถึงค่าส่งแพงขนาดก็มันเป็นอุบายของแม่ค้าไงเพราะว่ารัฐบาลไม่ให้โกงราคาขายหน้ากากแพงๆก็เลยขายถูกๆเลยแต่ว่าไปบวกราคาค่าส่งแพงเป็นพันอันนี้ยังดีนะบางเจ้าแม่เห็น1บาทแล้วก็ค่าส่ง 1,500 อย่างเงี้ยเฮ้ยค่าส่งไงแล้วเขาก็จะมาอ้างว่าเออนี่ไม่ได้ขายโกงราคาเนี่ยมันเป็นค่าส่งไม่ใช่ค่าหน้ากากอย่างงี้ก็มีด้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูออเดอร์เราก่อนว่ามันเขาส่งมายังส่ง1บาทแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำไมออเดอร์โดนยกเลิกอ่ะเฮ้ยร้านปิดร้านปิดร้านปิดเนื่องจากแม่ค้าโดนจับโดนจับอ๋อทำไมอ่ะไม่ได้จับค่ะเดี๋ยวหาข่าวก่อนหาข่าวเฮ้ยเขาบอกว่าตอนนี้แม่ค้าที่โกงเรื่องหน้ากากนะเขาถือว่าหากินบนความเดือดร้อนของคนอื่นอย่างเงี้ยโดนเข้าคุกเลยเฮ้ยไม่รอลงอาญาใดๆทั้งสิ้นตายแล้วอย่างนี้จะไม่มีหน้ากากมายังไงอ่ะแบบนี้เราจะหาหน้ากากได้ไงอะแค่มือออกไปข้างนอกก็ไม่ได้อ่ะถูกนะเพื่อนๆแม่น้องอินอาจจะมีบางคนที่เขาตุนไว้เยอะๆเราขอแบ่งปันเขามาซื้อต่อเข้ามาบ้างดีกว่าเดี๋ยวแม่ลงโทรไปค่ะฮัลโหลเจี๊ยบเหรอคะเจี๊ยบพอจะมีหน้ากากอนามัยไม่มีเลยเหรอคะอ๋อเหลือแผ่นเดียวเก็บไว้ให้ปู่จ๋าโอ้มันหายากเนาะโอเคค่ะค่ะเอาพี่ไม่มีเหมือนกันค่ะพี่ไม่มีเอาจะไม่แบ่งไม่มีค่ะไม่มีนั่นเจี๊ยบจะมาขอแบ่งโน้ตอีกไปขอแบ่งเราซะหน่อยโอ้ยตายแล้วตายแล้วถ้าเจี๊ยบไม่มีก็คงไม่มีใครมีแล้วค่ะใครไลน์มาโกแม่จะหน้าไลน์มาน้องพิมค่ะอาโกบอกว่าสั่งหน้ากากอนามัยมาเผื่อน้องพิมหนึ่งกล่องน้องไลน์น้องไลน์แล้วค่ะโกไปเอาเลยค่ะป่านบ้านจะหน้าอยู่นี้เองป่านเร็วทำบุญทำทานให้คนพิการด้วยค่ะทำบุญทำทานให้คนพิการด้วยค่ะทำบุญทำทานให้คนพิการด้วยค่ะขอบคุณทำบุญให้เขาเธอค่ะมันไม่มีแขนนะคะนี่ไม่เอาอะรู้อยู่แล้วว่าแม่ไม่สนับสนุนให้พวกขอทานอะไรพวกนี้นะไม่เอาหรอกเราต้องรีบไปเอาหน้ากากด้วยเอาโกจะออกไปธุระแล้วต้องรีบไปเอาก่อนเร็วได้ได้หน้ากากอนามัยมาแล้วโชคดีมากเลยเนี่ยโกหาได้เก่งมากเลยอะไปแล้วป่ะรีบกลับบ้านกันนี่ทำทานให้คนพิการด้วยค่ะทำบุญทำทานให้คนพิการค่ะติ๊กจิ๋วสงสารเขาว่าค่ะแต่ถือว่าเขาน่าสงสารนะคะดูสิคะเขามีแขนแค่ข้างเดียวนะคะแค่มือให้เงินเขาสักหน่อยเถอะค่ะทำบุญให้เขาอะค่ะมีแขนเดียวหรอสงสารเนาะค่ะน่าสงสารจังเนาะมีแขนเดียวเอางี้ค่ะแม่ให้ก็ได้นี่20บาทไปดูดวงมาถ้าเกิดว่าแม่นะให้เงินใครแล้วคนนั้นรับด้วยมือขวาเนี่ยเดี๋ยวแม่จะดวงซวยดวงตกต้องยื่นมือซ้ายมารับเท่านั้นน่ะเสียดายน้องเขาไม่มีแขนซ้ายไม่มีมือซ้ายน่ะค่ะไม่เป็นไรไม่ก็เถอะมือซ้ายปิดทำไมแขนงอกเร็วอย่างกับหางจิ้งจกเนี่ยเร็วอย่างหางจิ้งจกอะไรงอกเร็วกว่าหางจิ้งจกเลยอย่างจิ้งจกไม่เร็วขนาดนี้เลยเขาหลอกเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมิจฉาชีพแบบเนี้ยเอาความสงสารของคนอื่นมาขอเงินมาหลอกเงินหนีอ้าวอ่ะคุณแม่หนูขอโทษนะคะที่บอกเพราะว่าบ้านหนูค่ะเขาป่วยกันหมดเลยพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งแม่ก็ป่วยเป็นโควิดขนาดน้องหนูมีน้องสองคนแล้วค่ะน้องไม่มีข้าวกินหนูก็ต้องขุดดินให้น้องกินบางชิ้นก็ไม่ใช่เดือนแล้วไม่ได้Oh, my God.
ไปซื้อนมซื้อข้าวให้น้องนะอยากให้น้องกินไส้เดือนเองเราไม่ไหวไปไปไปกลับกันหน่อยรีบแค่มึงขารีบกลับไปแกะกล่องหน้ากากอนามัยแล้วค่ะเด็กจิ๋วอยากจะใช้หน้ากากอนามัยอันล้ำค่าถึงเลยจะเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนค่ะคุณน้าอะไรอะหนู40บาทไม่พอหรอคือหนูไม่อยากได้40บาทแล้วค่ะฮะทำไมก็คือหนูขอเปลี่ยนเป็นหน้ากากอนามัยได้ไหมคะหน้ากากอนามัยเอาล้ำค่าเหรอจะไม่ได้มั้งมีที่ไหนขอทานของหน้ากากอนามัยแล้วไม่รับเงินน่ะคือเงินนะคะมีคนให้เยอะแยะเลยค่ะแต่ว่าหน้ากากอนามัยอะค่ะหายากมากไม่มีคนให้แล้วก็หาซื้อก็ไม่ได้ค่ะจริงอะมีเงินก็ซื้อได้แล้วกำยังไงมีเงินซื้อไม่ได้ใช่ไหมตัดใจไหมคะแบ่งกล่องไปสักหนึ่งแผ่นก็ได้แม่ดูก่อนกล่องนี้มี40แผ่นให้แผ่นหนึ่ง39แผ่นหรือ39แผ่นก็ได้ค่ะให้แผ่นหนึ่งนะแผ่นเดียวพอนะค่ะค่ะแผ่นเดียวก็ยังดีค่ะหนึ่งแผ่นเอาแกะแกะเอาเดี๋ยวแกะเดี๋ยวมันจะเลอะแล้วก็หยิบดีๆเดี๋ยวมันจะเลอะอ่ะนี่ก็ไปนี่ล้ำค่ามากนะหนูต้องรักษาอย่างดีนะใช้ให้ประหยัดนะ1แผ่นเนี่ยพอมันเลอะเราออกไปซักใช้ใหม่นะ40บาทป้าไม่เอาคืนหรอกหนูไปซื้อข้าวให้น้องเถอะป้าจ้าเนาะในที่สุดก็ได้หน้ากากอนามัยมาแล้วถึงยุคนี้แล้วค่ะพี่ขอทานไม่รับเงินแต่รับหน้ากากอนามัยมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนะเงินก็คือ